นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอัปปมาโทอมตังปะทังตีตีขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอกราบนมัสการหลวงปู่สังวาลเขมโกก็ดีหลวงพ่อสนองกตปัญโญก็ดีขอโอกาสพระเถรานุเถระทุกท่านทุกรูปก็ขอเจริญสุขสวัสดีญาติโยมทุกท่านทุกคนต่อไปก็คงจะว่าตามลำเบียบวันนี้ก็ได้มีโอกาสได้มาแสดงธรรมตามครูบาอาจารย์ได้นิมนต์ก็เป็นงานหลวงพ่อสนองท่านได้ล่วงลับไปก็เป็นเวลาก็ย่างเข้า7ปี7ปีปีที่7แล้วก็หลายวันแล้วล่ะถือว่าเป็นครูบาอาจารย์ที่แม้ท่านจะล่วงลับไปแล้วมันก็ยังเหมือนยังอยู่คือว่ายังมีการให้ธรรมะอยู่ตลอดเวลาตายเหมือนไม่ตายว่ามรณภาพเหมือนยังมีชีวิตอยู่ ก็ถือว่าทำอันนี้ก็ ว่าธรรมะเป็นสิ่งที่ไม่ตายไม่ตายยังมีอยู่กับโลกอยู่อย่างที่ภาษิตที่ยกพุทธภาษิตที่ยกขึ้นว่าอัปปมาโทอมตังปะทัง ซึ่งแปลว่าความไม่ประมาทเป็นทางไม่ตายความไม่ประมาทคืออย่างไรเราก็มาพิจารณาอีกว่าตามครูบาอาจารย์ว่าผู้มีสตินั่นแหละคือผู้ไม่ประมาทอันนี้สติคืออย่างไรสติก็ระลึกรู้หรือว่าผู้ได้ปฏิบัติเคยปฏิบัติธรรมมาก็เคยศึกษามาก็สติก็สติปัฏฐานนั่นแหละปฏิปัฏฐาน4ในกายของเราเห็นกายในกายสติเห็นเวทนาในเวทนา ในจิตในธรรมหรือว่าอยากรู้คู่รู้พูดคิดทำอะไรก็มีสติอยู่อย่างวันนี้ เราก็นั่งฟังธรรมเราก็รู้ว่าท่านพูดอะไรใครทำอะไรอยู่รอบข้างเราอย่างนี้เราถือว่ามีสติการสติอย่างนี้ถ้าเราไม่ประมาทในสติตรงนี้ว่ารักษาไว้รักษาไว้ให้ดีอันนี้ถ้ารักษาไว้ให้ดีแล้วเราเมื่อรักษาไว้ให้ดีแล้วจิตใจเรานี่ก็จะเจริญยิ่งขึ้นไปตามรู้กายรู้ใจอย่างนี้สติรักษาไว้ตามเนื้อจำตัวของเราก็ดีหรือว่าจะทำพูดคิดการงานอะไรก็ดีรักษาไว้อันนี้ถ้าเราไม่ประมาทคือไม่ให้ขาดตอนนั่นเองเราไม่ประมาทอย่าให้มันเลอะเลือนหรือขาดตอนหลงลืมเขาเรียกว่าไม่ประมาทการไม่ประมาทอย่างนี้ก็พอเรารักษานานไปนานไปจิตใจเราก็จะเกิดเข้มแข็งขึ้นอุปสรรคในการรักษาสติก็มีมากมายพอเริ่มปฏิบัติธรรมรักษาสติเท่านั้นอุปสรรคที่จะตามมาขัดขวางต่างๆนานาเขาเรียกว่านิวรณ์นั่นเองนิวรณ์ทั้ง5ง่วงเหงานอนปวดเมื่อยขี้เกียจขี้คานทุกอย่างมันจะเข้ามาอันนี้เราก็ไม่ท้อถอยเพราะว่าถอยไม่ได้ถ้าถอยก็ขาดสติก็ชื่อว่าประมาท
เมื่อประมาทแล้วมันจะมันไม่ใช่ทางธรรมที่จะเป็นไปเพื่อความรู้เรื่องของสัจธรรมที่คำสอนพระเจ้าตรัสไว้ว่าผู้ไม่ประมาทนั้นจะเป็นผู้ที่มุ่งไปสู่แห่งความไม่ตายเมื่อเรารักษาอย่างนี้ไปเรื่อยหลายวันหลายเดือนมากไปเราก็จะแล้วแต่บารมี แต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนก็พระเจ้าตรัสว่าอย่างเร็ว7วันท่านรักษาสติไว้ได้อย่างเร็วสติไว้อย่างช้าก็7ปีอันนี้แบบเอาเร็วเอาช้าแต่ก็บารมีเราก็ไม่รู้ว่าจะถึงจุดไหนจะช้าก็ไม่ใช่จะเร็วก็ไม่ใช่หรือว่าจะเร็วก็ไม่แน่ฉะนั้นเราไม่ประมาทดีกว่ารักษาไว้เมื่อรักษาแล้วก็ต่อสู้กับความห่วงเหงานอนปวดเมื่อยทุกอย่างเมื่อทำมากขึ้นเขาเรียกว่าสติมากขึ้นหรือว่าสมาธิตั้งใจนั่นแหละสมาธิสติสมาธิมันก็มาด้วยกันสติปัญญาเราก็พิจารณาไปอันไหนเกิดขึ้นมาสุขทุกข์อย่างไรเราก็พิจารณาเป็นอนิจจังไตรลักษณ์ไปหรือว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเพื่อจะได้ไม่ทุกข์เกินไปถ้าเราคิดว่าเราสุขเราทุกข์แล้วมันทนได้ยากเหมือนกันถ้าเราคิดว่าเป็นเรื่องของอนัตตาไม่ใช่เรามันก็จะพออดทนได้แต่ทุกข์ก็ยังมีอยู่เมื่อเรารักษาความไม่ประมาทนี้นานๆไปยิ่งขึ้นไปนี่ความรู้ความเข้าใจ มันก็จะเกิดขึ้นบางท่านก็เกิดสมาธิความสงบไม่อยากนึกไม่อยากคิดอะไรจิตเลยรวมลงไปอยู่ที่กายก็เห็นแจ้งเห็นชัดว่าสมาธิเป็นอย่างไรจิตออกมาถอนออกมาก็จิตปรุงแต่งคิดเป็นอย่างไรมันก็มีข้อเปรียบเทียบจิตคิดจิตปรุงแต่งระหว่างสองอย่างนี้อันไหนสุขอันไหนทุกข์เราก็มีข้อเปรียบเทียบอันนี้ถ้าเราไม่ทำอย่างนี้เราก็ไม่ประมาทนี่ถ้าเราประมาทเราก็ไม่รู้ว่าสมาธิเป็นอย่างไรเมื่อสมาธิจิตสงบแป๊บไปสบายดีพอจิตถอนออกมาก็ปรุงแต่งนึกคิดก็ทุกข์เกิดขึ้นอีกเราก็พิจารณาได้แล้วคราวนี้ว่าทุกข์นี้พุทธเจ้าสอนให้เรากำหนดรู้ไม่ให้หนีไม่ให้ถอยมันมีอยู่แล้วมันหลบไม่ได้จะไปทางไหนเราก็ต้องพิจารณามันให้พิจารณาเห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปเมื่อพิจารณาบ่อยๆมันก็จะได้จิตเราจะได้ก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะหายสงสัยในพระพุทธธรรมสงฆ์ในบุญในบาปอะไรต่างๆนานาที่เราเคยสงสัยนั่นแหละว่าบุญมีจริงบาปมีจริงไหมนรกสวรรค์อย่างไรแต่เราขออย่างเดียวอย่าเอาจิตออกไกลตัวให้อยู่กับตัวไว้เพราะว่าที่พักของใจมันอยู่ที่กายเราข้างนอกมันไม่มีที่พักมันสงบได้แต่ทุกยังไม่ดับก็จะเห็นสว่างได้อยู่นิ่งอยู่แต่เวทนาก็ยังไม่ดับแต่หากว่าสว่างที่ตัวเองที่ใจของเราก็เวทนาก็จะเห็นว่าสุขทุกข์มันคนละเรื่อง จิตอีกอย่างหนึ่งเวทนาอีกอย่างหนึ่งมันแยกกันมันพอออกสมาธิแล้วมันมาปนกันพอปนกันแล้วเราก็ไม่รู้ว่าถ้าเราไม่เคยมีสมาธิเราก็ไม่รู้อันไหนเป็นอันไหนมันอันไหนเราอันไหนสุขไหนทุกข์มันมั่วกันหมดเลยมันก็เลยบางทีก็ปฏิบัติไปก็เจอทุกข์ก็ท้อแท้ท้อถอยลักษณะนั้นว่ามันยังแยกไม่ออกแต่ถ้าเราเห็นว่ามันคนละอย่างเราก็มีกำลังใจที่จะสู้มันไปอันนี้ก็อาศัยความไม่ประมาทนั่นเองทำไปต่อสู้ไปก
ิเลสตัณหาราคะทั้งหลายที่มันมีอยู่ในใจมันก็แสดงออกมาเต็มที่ของมันก็สู้กันตรงนี้แล้วเข้าสู่สงครามอีกสงครามใครจะชนะใครจะแพ้ก็สตินี่แหละสัมปชัญญะนำหน้าหรืออัปมาโทอมตังปะทังความไม่ประมาทนี่แหละคือผู้ใดมีสติผู้ใดมีสติก็ชื่อว่าผู้ไม่ประมาทหรือว่าผู้ไม่ประมาทก็คือผู้มีความเพียรอยู่นั่นเองก็อันเดียวกันนี่แหละคือมันเนื่องกันเขาเรียกว่าอินทรีย์ห้าคือว่าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญามันเป็นกลมๆ มันวนมันปนอยู่ในที่อันเดียวอาศัยกันและกันเกิดขึ้นจะเลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆแต่อาศัยความเพียรในสติสัมปชัญญะต่อเนื่องไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วเราก็จะเข้าใจเรื่องบุญเรื่องบาปอันนี้ก็ขอให้พิสูจน์ดูพิสูจน์เท่านั้นแต่ว่าถ้าไม่พิสูจน์ก็ถ้าเราไม่จะเดินสติเราก็ไม่เข้าใจว่าที่ครูบาอาจารย์เทศอย่างนั้นสอนอย่างนี้เรื่องปฏิบัติสมาธิปัญญาอย่างไรเราอาจจะไม่เข้าใจแต่หากว่าเราลงมือปฏิบัติจริงๆจังๆก็รับรองรู้เรื่องแน่นอนเพราะว่ากิเลสอวิชชาที่หุ้มห่อในใจเรานี่มันสู้พลังสมาธิพลังปัญญาความเพียรสติเราไม่ได้สักวันหนึ่งมันต้องกระจายมันต้องเปิดให้เราเห็นให้เรารู้ว่ามันไม่เที่ยงอารมณ์มันก็ไม่เที่ยงสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงอะไรก็ไม่เที่ยงมันจะปรากฏจนได้นั่นแหละนี่ก็อาศัยความเพียรที่ตามธรรมโพคิยะธรรมก็มีโพชฌงค์7ก็มีสติเบื้องต้นสติโพชฌงค์ก็วิริยะธรรมะวิจยะวิริยะไปลำดับถึงอุเบกขามันก็ไล่กันไปถ้ามีสติมันก็ไล่กันไปเรื่อยเป็นทางเพื่อความตรัสรู้เพื่อความรู้แจ้งเพื่อความหลุดพ้นนั่นเองเพราะว่าถ้ามีสติตั้งมั่นแล้วนี่ก็ถือว่าจะเข้าใจจะสิ้นความสงสัยในพระธรรมพระสงฆ์แต่ก็ไม่ได้จะพูดง่ายแต่ปฏิบัติก็ไม่ใช่ของง่ายเหมือนกันมันต้องผ่านอุปสรรคต้องเวทนาแล้วแต่วิบากกรรมของใครแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนก็สบายปฏิบัติแล้วบรรลุไวสุขสบายบรรลุบางคนก็แทบเป็นแทบตายบางคนก็อย่างประวัติครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์สายปู่มั่นก็ต้องสลบถึงขั้นสลบไม่ธรรมดากิเลสไม่ธรรมดาบางทีก็วิบากกรรมมาขัดมาขวางกว่าจะรู้แจ้งต้องผ่านต้องรับเสวยกรรมนั้นก่อนมันปิดมาบังอะไรเนี่ยก็แล้วแต่วิบากกรรมมันจะลำบากอย่างไรเราก็ต้องไม่ประมาทเรียกว่าไม่ประมาทว่าสู้ไปการปฏิบัติธรรมเป็นอย่างนั้นเพื่ออะไรเมื่อมันรู้แจ้งเห็นจริงในพระธรรมคำสั่งสอนพระสัมมาพุทธเจ้าแล้วมันเชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปแล้วคราวนี้เราก็ จะไม่เบื่อเรื่องการให้ทานรักษาศีลภาวนาเพราะว่าเราเห็นชัดแล้วว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆบุญมีจริงบาปมีจริงแล้วคราวนี้นรกสวรรค์ในอกสวรรค์ในอกนรกในใจเขาว่าเนี่ยมันก็ถูกคนเราเขาว่าคนเรานั้นจะไปเป็นเทวดาจะไปเป็นอะไรก็เป็นจากมนุษย์นี่ก่อนยังไม่ตายนะใจมันเป็นก่อนอันนี้ถ้าเราไม่ประมาทเราก็จะไปแจ้งเห็นชัดตรงนั้นว่าคนนี้เอาเรื่องเราปฏิบัติอย่างนี้ทำดีอย่างนี้ทำไม่ใครทำไม่ดีมันก็จะเห็นชัดอย่างนั้นมันก็จะตั้งอยู่ภายในแต่ละคนอ่ะใครสร้างกุศลบุญผลบุญมากมีปิติสุขในอกในใจคนนั้นก็ถือว่ามีสวรรค์ในใจถ้าเขาสิ้นไปตายไปก็มีความสุขไปคนนี้คือว่าสว่างไปมีปิติสุขถ้าเศร้าหมองทางด้านจิตใจอันนี้เราก็ให้เราแก้ไขอยากแก้ไขหาทางแก้ไขอย่าเอาเก็บไว้เพราะว่ามันเป็นฝ่ายต่ำมันเสียเวลาเกิดเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์บางทีก็ไม่ใช่เกิดของง่ายเกิดมนุษย์นี่ไม่ได้เกิดเป็นแบบง่ายๆเกิดยาก
เกิดแล้วมาเกิดเจอพุทธศาสนาจะได้ฟังเทศน์ฟังธรรมครูบาอาจารย์ปฏิบัติแนวทางให้ถูกต้องก็เป็นของยากเหมือนกันก็ถือว่าพวกเรามาได้ฟังเทศน์ฟังธรรมปฏิบัติธรรมก็ถือว่ากำไรชีวิตหรือว่าเป็นผู้มีโชคลาภทีเดียวในชาตินี้เราได้มาสนใจปฏิบัติธรรมถึงได้มาเทศน์ฟังธรรมได้เพราะว่าการไอ้สงการฟังธรรมก็มีเหมือนกันว่าจริงใดเคยสงสัยก็หายสงสัยอาหารที่สงมันจึงได้ไม่หายสงสัยก็เข้าใจยิ่งขึ้นไปมีปิติในธรรมมันก็มีจิตมันก็ว่างฟังองค์นั้นองค์นี้เทศมาพิจารณาไปเราก็อย่าเพิ่งเบื่อในการฟังธรรมว่าฟังธรรมมันไม่แน่ว่าไม่แน่บางคนครั้งบริการฟังธรรมบรรลุกันก็มีเยอะแยะใหญ่ที่คิดว่าจะต้องนั่งหลับตาอย่างเดียวจะต้องบรรลุการฟังธรรมก็มันเป็นแนวปัญญามันเป็นฟังเพื่อหาอุบายอุบายว่าบางทีบางคนจิตขัดเรื่องอารมณ์อย่างนี้ก็ได้ฟังเทศจากครูบาอาจารย์แก้ไขเราก็มาพิจารณาเราก็เป็นอย่างที่ท่านว่าท่านแก้อย่างไรแล้วก็เราก็พิจารณาตามนั้นพิจารณาตามนั้นเราติดขัดตรงไหนท่านได้ยินได้ฟังมาอ๋อเราติดขัดตรงนั้นตรงนี้จะวางตัวจะวางจิตอย่างไรมันจะได้หายสงสัยได้สบายใจปัญหาบางคนก็รู้อยู่ความตายมีแน่แต่มันยังทำใจไม่ได้อันนี้ก็มันเป็นเรื่องของปัญญายังไม่พร้อมเขาเรียกว่าปัญญาไม่พร้อมสมาธิปัญญาแหละความประมาทมันยังไม่มันยังมีอยู่มันยังมีอยู่มันยังขาดตอนๆอยู่อันนี้ก็เป็นธรรมดาธรรมดาผู้สร้างบารมีผู้ปฏิบัติอาจจะเร็วจะช้าก็มันเรื่องกับพร้อมกับบารมีเหมือนกันมันไม่ได้ดังที่เราคิดถ้าได้ดังที่เราคิดมันก็ดีผู้คนก็ปรารถนาบรรลุไวๆนั่นแหละอยากจะพ้นทุกข์มีความสุขไวๆแต่มันไม่ได้อย่างที่เป็นเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันประกอบด้วยสติสมาธิปัญญารู้แจ้งเข้าใจตามเป็นจริงมันจึงจะละจะวางถ้ามันไม่รู้แจ้งหรือตามเป็นจริงมันไม่ทิ้งใจเรานี่มันถ้าเรามันไม่ชัดในสิ่งที่เราจับเรายึดอยู่นี่มันไม่รู้ว่ามันสุขหรือทุกข์แต่เราชัดๆเกิดขึ้นเมื่อไหร่เราแต่อย่าลืมว่าพุทธเจ้าว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นอันนี้แสดงว่าสิ่งทั้งปวงนี่เป็นของหนักจะเป็นรูปธรรมนามธรรมก็ดีเป็นของที่ไม่ควรจับไม่ควรไปยินดีไปติดลักษณะนั้นแต่เราก็ยังพอใจอยู่นี่อันนี้แสดงว่าปัญญามันยังไม่แจ้งไม่ยังไม่เห็นจริงในสิ่งนั้นๆก็ถือว่าเป็นธรรมดาทุกคนก็มาจากนั้นเหมือนกันกว่าจะมาเข้าใจก็บุกบั่นมาหูหลับตับไม่หมายเหมือนกันสู้กันแบบอดข้าวอดหลับอดนอนเอาเป็นเอาตายสู้เป็นสู้ตายกันกว่าจะไปเข้าใจมันดูแล้วมันจะง่ายมันก็ยากแต่เราก็ว่าแต่ไม่เหลือวิสัยเขาว่าเหลือวิสัยสู้ไปชาตินี้ได้เท่าไหร่ก็ถ้ามันไม่หลุดพ้นก็ยังดีเป็นบารมีของเราไปสู้ไปแต่สักวันหนึ่งเพราะว่าการบรรลุธรรมไม่แน่นอนเขาว่ามันเป็นปัจจัยต่างมันประมาทไม่ได้ไม่แน่นอนเขาว่ามันไม่มีเครื่องหมายบอกว่าวันนี้จะบรรลุโสดาติคาถาจะเข้าจะได้สมาธิอะไรไม่มีเครื่องหมายบอกบางครั้งมันไอ้นี่มันเป็นเองมันเป็นเองถึงเวลามันเป็นของมันโดยไม่ได้ตั้งใจพอมันเกิดขึ้นแล้วพอมันถอดมันถอนขึ้นมาอย่างสมาธินี่เราไม่ได้เจตนาจะให้มันเป็นมันถ้าสติเราไม่ประมาทต่อเนื่องไปเรื่อยๆแล้วมันมีสติต่อเนื่องไปจริงๆอ่ะเห็นกายในกายหรือว่ามีสติเห็นกายเวทนารู้อยู่อย่างนี้ไปเรื่อยสักวันหนึ่งเราไม่ต้องไปคาดหวังว่าจะต้องสมาธิวันนี้เวลานี้มันได้ที่แล้วมันจิตคนเรามันสู้เวทนามันสู้ความเพียรเราไม่ได้มันก็ต้องหยุดหยุดพอมันจุดเราก็รู้แล้วว่าไอ้จิตนี่มันตัวเหตุแห่งทุกข์เหมือนกันบางทีก็ถ้ามันจุดแล้วก็ทุกข์ก็ดับนี่ในฝ่ายสมาธิพอมันคิดขึ้นมาใหม่เอาอีกแล้ววุ่นวายอีกแล้วใจของเราเป็นอย่างนั้น
อันนี้ในความคิดนี่มีแต่เราจะสร้างความดีบารมีได้ก็อาศัยความคิดนี่แหละอาศัยความคิดนะแต่ว่าอาศัยความคิดสายปัญญาพิจารณาพุทธเจ้าว่าจริงว่าให้บำเพ็ญให้สร้างแต่กรรมดีอันไหนเป็นกุศลที่ว่าฟังกันนี่แหละทำดีแล้วนั่นแหละต่อไปก็เป็นกุศลทำดีก็เป็นกุศลทั้งหมดนั่นแหละถ้าเจตนาดีใจคิดดีทำดีทุกอย่างมันก็ดีไปอย่างเช่นทางกายวาจาก็ออกมาก็ดีหมดเป็นอย่างนั้นก็ให้เขาว่าเมื่อยังไม่ถึงพระนิพพานก็เรียกว่าพระเจ้าว่าให้เกาะบุญไว้ก่อนให้เกาะบุญไว้ก่อนให้เกาะทานศีลภาวนาไว้ไม่มากก็น้อยชาตินี้เราก็ยังไงก็ขอให้มีทานศีลภาวนาจิตเก็บจิตใจไปพบหน้าเราจะได้ก้าวหน้าขึ้นไปเจริญขึ้นไปเพราะว่าชีวิตคนเราไม่ได้ตายแล้วศูนย์ถ้าตายแล้วศูนย์มันก็ดีไม่ต้องคิดอะไรตายชาติเดียวเดี๋ยวก็จบแต่เกิดมันไม่หมดทำยังไงเราก็ต้องป้องกันตรงนี้ไว้ป้องกันตรงนี้ไว้เหมือนกันถ้ามันไม่ศูนย์จะทำไงแต่พุทธเจ้าก็ไม่ได้เคยตรัสว่าตายแล้วศูนย์เพราะว่าคนเรายังมีกิเลสมันก็ต้องเกิดแก่เจ็บตายอยู่ว่าจิตเป็นของไม่ครูบาอาจารย์อย่างตามหาบุตรท่านก็ว่าจิตเป็นของไม่ตายจิตมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นถ้ากิเลสนั่นแหละเป็นของตายกิเลสถ้าเราเลี้ยงความเพียรให้มากสะสมปฏิบัติทำให้มากขึ้นเดินจิตไม่ประมาทนั่นแหละกิเลสมันจะต้องตายเมื่อกิเลสตายก็เหลือจิตไม่ตายก็อมตะเป็นว่าความไม่ประมาทเป็นทางไม่ตายก็คือไม่มาเกิดแก่เจ็บตายอีกชาติเดียวอย่างนั้นอย่างนี้เขาเรียกว่าอัปมาโทอมตังปัตถังความไม่ประมาทเป็นทางไม่ตายอันนี้ก็เรียกว่าก็ได้อธิบายไปผิดถูกประการใดขออโหสิกรรมหรือว่าขออภัยครูบาอาจารย์ที่ญาติโยมทั้งหลายที่ได้ปฏิบัติมาก็ดีหากว่าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยเหมือนกันก็คิดว่าการพูดไปก็คิดว่าคงไม่น่าจะผิดน่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าก็ได้ศึกษามาก็ได้ลองผิดลองถูกมาบ้างมาเดินสติตามที่ว่านี่แหละก็ได้เดินสู้หลับสู้เป็นสู้ตายสู้แบบตายเป็นตายมันจึงรู้จึงหายสงสัยบางทีความรู้ก็อยู่ในทุกข์ก็มีอยู่ในสุขก็มีบางทีเราปฏิบัติทำไปก็หลบเห็นทุกข์ก็หลบเห็นทุกข์ก็หลบไม่เอาอย่างนี้จริงๆในทุกข์มันมีผู้รู้อยู่มันจะให้เราบางทีมันเขาเรียกว่าปัญญามันหลบในที่ของทุกข์อย่างเงี้ยเราหลบไอ้สิ่งที่ประโยชน์นั่นก็มีอยู่ในของทุกข์มันก็มีประโยชน์อยู่ถ้าเราไม่หลบทั้งสองทางเนี่ยสุขก็ทำทุกข์ก็ทำมีสติต่อเนื่องยังไงก็รู้เรื่องบุญเรื่องบาปแน่นอนเรื่องจิตเรื่องใจนี่ว่าเป็นยังไงนั่นแหละให้พยายามปฏิบัติไปอย่าท้อแท้ท้อถอยผู้ยังไม่เคยก็เริ่มต้นก็คือให้ทานก็ตามกำลังที่เราทำได้แหละจะส่วนศีลเราก็ให้รักษากันศีล5ศีล8ตามกำลังที่เราเริ่มต้นได้ข้อหนึ่งก็ยังดีศีลเนี่ยบางทีก็5ข้อไม่ได้ก็2ข้อ3ข้อ4ข้อเดี๋ยวมันก็จะเห็นประโยชน์ในศีลมันก็รักษาไปมันก็จะเจริญขึ้นจนครบ5จาก5มาเป็น8ขึ้นไปเรื่อยๆศีลมันก็เป็นฝ่ายกุศลเป็นอุบายให้เกิดปัญญาเหมือนกันนะศีลนี้ก็ง่ายๆศีลรักษากายวาจาของเราเนี่ยแหละให้อยู่ในกรอบไม่ให้เดือดร้อนกับใครไม่ว่าใครไม่ทำใครให้เจ็บใจด้วยกายวาจาใจนั่นแหละเขาเรียกว่าศีลเป็นว่าของเย็นเรียกปกติเย็นสบายเหมือนเข้าร่มเนี่ยเข้าไปร้อนแล้วก็เดินเข้าไปในร่มเย็นสบายคนเขาว่าอยู่ใกล้ผู้มีศีลแล้วมันสบายใจไม่กังวลเรื่องทรัพย์สินสมบัติอะไรต่างๆนานาก็ดีไม่ต้องว่าคนมีศีลอยู่ที่ไหนก็ไม่ต้องกังวลว่าจะของจะหายของจะหายไปไหนวางตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นมีแต่รักษาประโยชน์ให้กับเราประโยชน์ที่ใดศีลเป็นที่รักศีลเป็นเสน่ห์เป็นเสน่ห์ของคนศีลทำให้คนงามเขาว่าคนมีศีลนี่เป็นคนงามคนขี้โกรธนี่เป็นคนขี้เหร่
คนโกรธนี่เกิดชาติไหนก็หาความสวยความหล่อไม่ได้ว่าโทษของการความโกรธเป็นอย่างนั้นมันก็มีโทษของมันอันนี้เราก็สติถ้าหากว่าเรามีความไม่ประมาทเราก็จะไปรู้เห็นพวกนี้เหมือนกันรู้แจ้งนะครับก็ขออภัยก็พูดตามเป็นที่เคยปรากฏว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆคนคิดโกรธโอ้โหมันก็ดูไม่ได้เหมือนกันมันเป็นอย่างนั้นก็ไม่ได้พูดเพื่อหวังโอ้อวดอะไรแต่พูดตามที่ว่าเคยเจอเคยประสบกับสิ่งที่ที่พูดมาเนี่ยเคยเรียกว่าเอ๊ะทำไมคนนี้มันมียักษ์อะไรอยู่ภายในเรียกว่ายักษ์เข้าสิงมันเราไม่รู้ว่าความเพียรมันตีออกไปแล้วมันความโมหะมันเปิดไปบ้างเปิดไปบ้างคนใดผู้มีใจดีผู้ทานศีลภาวนาเนี่ยยิ่งมองยิ่งซึ้งนั้นสวยงามอันนี้ก็มันเปิดอย่างนั้นเปิดให้เราหายสงสัยว่าเรื่องบุญเรื่องบาปเป็นยังไงคนโลภโกรธนี่คนโลภนี่ร่างกายภายนอกก็ดีอยู่ข้างในก็ดูไม่ได้เหมือนกันก็น่าเกลียดน่ากลัวไม่อยากเข้าใกล้เลยเป็นอย่างนั้นมันน่าแปลกอันนั้นสำหรับผู้ที่ไม่ค่อยเชื่อใครง่ายๆไม่ค่อยเชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่พุทธเจ้าว่าจะหายได้ต้องเร่งความเพียรมีสติความไม่ประมาทนั้นรักษาไว้จนกว่ามันจะมันพอไปเห็นความเป็นจริงของที่เห็นอย่างนั้นมันก็ยอมรับว่าพุทธเจ้าตรัสไว้ถูกต้องแล้วดีแล้วแน่นอนแล้วไม่ใช่ว่าของพิสูจน์ไม่พิสูจน์ไม่ได้ของพิสูจน์ได้ถ้าหากว่าเราปฏิบัติตามจริงๆสำคัญที่ว่าทำไม่ถึงไม่รู้วิธีที่มันถูกต้องนั่นเองทำนิดหน่อยก็นึกว่าคงไม่มีอะไรแล้วมั้งก็เลยท้อแท้ท้อถอยก็เลยไม่สิ้นสงสัยในพระพุทธธรรมพระสงฆ์อย่างนั้นถ้าหากว่าถ้าเราสู้จริงๆก็จะสิ้นในความสงสัยตรงนี้แล้วก็จะเป็นผู้ไม่เบื่อหน่ายในการสร้างบารมีทานศีลภาวนาต่อไปวันนี้ก็ถือว่าพอสมควรแก่เวลาสุดท้ายนี้ ในการแสดงธรรมวันนี้ก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาขอบุญกุศลอันใดที่ได้แสดงธรรมวันนี้ขอให้ญาติโยมทุกท่านทุกคน จงประสบแต่ความสุขความเจริญในหน้าที่การงานปรารถนาสิ่งใดสมดังปรารถนาทุกประการปรารถนาสุขขอให้มีความสุขปรารถนาแต่ความพ้นทุกข์ขอให้ถึงความพ้นทุกข์ทุกท่านทุกคนเถิดสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาด้วยความเมตตาจากพระอาจารย์ทองคำอัตตมโนจากสุปฏิบัติธรรมวังน้ำเขียวอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาสาขาวัดสังฆทานค่ะต่อไปขอเรียนเชิญท่านเจ้าภาพนะคะผู้ถวายผ้าไตรแด่องค์แสดงธรรมขอเรียนเชิญคุณเมย์ทองดีค่ะค่ะเชิญค่ะค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุผู้ถวายเทธรรมแด่องค์แสดงธรรมขอขอเรียนเชิญคุณพรหมพัชสอนเกมจิรพัฒน์ค่ะขอกลับเรียนเชิญค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุต่อไปรับพรใช่ไหมค่ะต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะต่อไปชาโยก็รับพรยะทาวะริวหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปัจจิตังตุมหังคิปะเมวะสมิสตุ
สัพเพปุเรนโตสังกัปปาจันโทปนัสสะยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพิจโยวิวัจจันตุสัพพาโรโควินัสสตุมาเตปวันตรายโยสุขีติขายุโกภวะอภิวาจนาสีริจนิจังวุฒาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวัจันตีอายุวันโนสุขังพระลังสาธุคือขอน้อมกราบในความเมตตานะจากพระอาจารย์ทองคำอัตตมโนเมตตาให้ธรรมะเป็นธรรมทานในค่ำคืนวันนี้ค่ะก็จากนั้นลำดับต่อไปนะคะก็จะเป็นคณะนะคะท่านประธานมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชปัวพร้อมด้วยคณะกรรมการนะคะทั้ง8ท่านได้เข้าถวายเครื่องไทยธรรมและทอดผ้าไตรบังสุกุลแด่องค์สวดพระภิธรรมทั้ง8รูปค่ะค่ะขอกลับเรียนเชิญท่านบุญฉลองสิทธิวงศ์นะคะพระเดชพิเศษนครตุงคสวัสดิ์ท่านอาจารย์สมบัติกันแก้วค่ะคุณลุ้มธนวังนะคะคุณสนั่นทันเที่ยงคุณวิโรจน์หลวงเทพคุณชูชัยตั้งมณีการและคุณประสงค์ธนุรัตน์นะคะขอกลับเรียนเชิญค่ะเชิญครับทุกท่านเลยค่ะค่ะเชิญค่ะค่ะท่านเจ้าภาพค่ะพร้อมแล้วกราบพระพร้อมกันนะคะค่ะค่ะท่านพร้อมแล้วกราบค่ะค่ะจากนั้นท่านยกเทธรรมขึ้นอธิษฐานจิตนะคะค่ะต่อไปขอเชิญทุกท่านและทางบ้านได้ร่วมอนุโมทนาบุญในการถวายเทธรรมค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะท่านประเคนแล้วถอยออกมาให้เจ้าหน้าที่โยงผ้าค่ะค่ะสำหรับในวันพรุ่งนี้นะคะวันอาทิตย์ที่6มกราคมนะคะในการค่ะเปิดโครงการกองทุนสงฆ์อาพาธซึ่งทางวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีนะคะได้ร่วมกับทางโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชปัวค่ะซึ่งพิธีจะเริ่มตั้งแต่7นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะโดยพระครูปลัดพลินสิริวัฒโนพร้อมด้วยครูบาอาจารย์นะคะและประธานมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชปัวและคณะร่วมปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่บริเวณลานอเนกประสงค์ตรงข้ามอุโบสถสถานหลวงพ่อสนองกระดับบุญโยในเวลา7นาฬิกาตรงค่ะค่ะท่านรับผ้าแล้วยกขึ้นอธิษฐานจิตค่ะเช่นค่ะค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาบุญในการทอดผ้าไตรบังสุกุลโดยคณะท่านเจ้าภาพค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะท่านทอดผ้าแล้วพนมมือไว้ค่ะอริยวัตถังคาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทโยธรรมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาทิฏฐวานิโรธสันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปสมโอสุโกความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุสาธุท่านกลับพระแล้วออกมานั่งที่เดิมค่ะค่ะเชิญค่ะสำหรับในวันพรุ่งนี้นะคะก็ขอกราบอาราธนานิมนต์พระภิกษุกับเรียนและเรียนเชิญอุบาสกบาสิกาค่ะได้ร่วมงานทอดผ้าป่ากองทุนสงฆ์อาพาธโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชปัวนะคะซึ่งพิธีจะเริ่มตั้งแต่7นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะสำหรับกิจกรรมต่างๆนั้นก็มีการแจ้งประกาศนะคะสปอตแล้วก็มีป้ายไวนิลนะคะติดประกาศให้ทุกท่านนั้นได้ร่วมงานโดยพร้อมเพียงกันนะคะในเวลา 7:30 น.ก็จะมีพิธีด้านหน้าปราสาทจตุรมุขพุทธภูมินะคะค่ะสาธุค่ะต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะตั้งใจ
ขวดน้ำรับพรอยู่ยะถาบริวหาปุราปริปุเรนติสาครังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้เช่นใดเอวเมวอิโตทินังเปตานังอุปกาปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังตุมังขออิทัพพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วกิปะเมวัสมิฉันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังคัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีนาธาติเมอากาติเมยาติมิตาสขาจะเมเปตานังทักขินังถ้าจะบุเพกตมนุสรังบุคคลมาระลึกถึงอุปการะอันท่านได้ทำแล้วแก่ตนในการก่อนว่าผู้นี้ให้สิ่งนี้แก่เราผู้นี้ได้ทำกิจนี้ของเราให้แก่เราผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรของเราดังนี้ต่อควรในทักษิณาทานเพื่อปูติละโลกนี้ไปแล้วนาหิรุนนางวาโสโกวายาวัญญาปริเทวนาการร้องไห้ก็ดีการเศร้าโศกก็ดีหรือร่ำไรรำพันอย่างอื่นก็ดีบุคคลไม่ควรทำทีเดียวนาตังเบตานามาทายะเพราะว่าการร้องไห้เป็นตอนนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายปุละโลกนี้ไปแล้วเอวังทิทันติยาตโยญาติทั้งหลายยอมตั้งอยู่อย่างนั้นอยัญจะโคทักขินาทินาก็ทักษิณานุปาทานีและอันทันให้แล้วสังฆังหิสุปฏิทิตาประดิษฐานไว้ดีแล้วในทรงทีกรตังหิตายาสถานโสปกาปติยอมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนั้นตลอดกาลนานตามฐานะโสยาติธรรมโมใจยังนิทัสสิโตญาติธรรมนี้นั้นการได้แสดงให้ปรากฏแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเปตานะปูชาจักตาอุราลาและบูชาอย่างยิ่งท่านก็ได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลายปูละโลกนี้ไปแล้วพระลันจะภิกขุนมนุปตินังกำลังแห่งท่านภิกษุทั้งหลายชื่อว่าท่านได้เพิ่มให้แล้วด้วยโทมเหปุญญังปสุตังอนัปปกันติได้บุญไม่น้อยท่านได้ควรควายแล้วดังนี้เตอัตรกาทุกิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณาพุทธศาสเนเจริญในพระพุทธศาสนาอโรคาทุกิตาโหตาไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสสะเพยาติภิพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดโมตุสัพพมังครังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านพระกันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสติภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลาย
จงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุครับเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปัจจาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดเชิญทุกท่านเตรียมตัวกับพระอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวากาโตภาควาตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภาควะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทามิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปัชฌายาจริยคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบเชิญกราบพระพร้อมกันสามครั้งพร้อมแล้วกราบค่ะขอกราบอนุโมทนาในบุญกุศลกับทุกท่านนะคะสำหรับการสวดพระภิธรรมในค่ำคืนวันนี้